สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby ST วันนี้จะมาเปิดกล่อง Halo Powerball Halo กันนะครับกล่องนี้ผลิตเมื่อปี2018โดยผมตั้งใจจะเอามาฝึกทำสีเวทเทอริงครับตัวนี้มาดูที่ตัวกล่องกันนะครับกล่องกันพาตัวนี้ดีไซน์หน้ากล่องคล้ายกล่องกันพาจักรวาล UC ยุคแรกๆอย่างเช่นตัวนี้แหละครับทีนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับภายในประกอบด้วยคู่มือ2แผ่นนะครับแล้วก็ซองที่1ซองที่2นะครับเริ่มจากคู่มือในกล่องก่อนนะครับในกล่องประกอบด้วยคู่มือ2ชุดชุดแรกเป็นคู่มือการประกอบเบื้องต้นแล้วก็สัญลักษณ์ที่จะเจอในคู่มือการประกอบหลักนะครับแล้วตรงนี้ก็อธิบายไว้ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่ต้องใช้แล้วก็วิธีตัดเกจตัดอย่างไรนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นวิธีการติดดีคอร์น้ำเบื้องต้นนะครับโดยวิธีที่เขียนในนี้จะเป็นวิธีแบบ Official จากทางบันไดเลยนะครับถัดมาเรามาดูคู่มือชุดที่2กันนะครับอันนี้เป็นคู่มือการประกอบหลักของโมเดลตัวนี้โดยตัวที่ผมซื้อมาจะเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้แล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของแผงกันพาตัวนี้ประกอบด้วย5แผงนะครับถัดมาก็จะเป็นวิธีต่อนะครับวิธีต่อดังนี้เลยแล้วก็สุดท้ายข้างล่างสุดก็จะเป็น Color Guide นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะทำสีทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีวิธีบอกประมาณนี้ครับต่อมาเรามาดูที่แผงรันเนอร์กันนะครับตรงนี้มีแผงรันเนอร์อยู่2ถุงประกอบด้วย1 2 3 4แล้วก็แผงสีขาวขุ่นอีก1แผงครับเป็น5ดูจากผิวชิ้นงานนอกถุงแล้วก็ตัวชิ้นงานค่อนข้างมีผิวเรียบครับขึ้นรูปมาค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนสีฟ้าด้านนี้ก็เนียนเลยไม่ต้องขัดปรับผิวอะไรมากมายนะครับถัดมามาดูอีกถุงนึงนะครับตรงสีฟ้านี้ดีเทลค่อนข้างใช้ได้เลยในราคาเท่านี้แต่ว่าดีเทลได้มาประมาณนี้ก็ใช้ได้ไม่น่าเกียดนะครับมาดูตรงแคนนอนกันหน่อยแคนนอนก็จะมีลวดลายตรงแมกกาซีนนะครับแล้วก็ปากกระบอกปืนและตัวลำตัวปืนแต่ติดตรงที่ในส่วนแขนเป็นเบ้ากวงอย่างนี้ต้องมาอุดอีพ็อกซี่กันสักหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Halo Powerballตัวนี้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอถัดไปของช่อง Hobby ST ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ